ผมรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้รับเชิญมากล่าวเปิดในงานเสวนากระชากปม 5G ไปไม่ถึงฝันที่จัดขึ้นโดยกลุ่มผู้จัดการนะครับซึ่งถือเป็นความตั้งใจที่อยากเห็นการหารือกันแลกเปลี่ยนเสนอแนะแนวทางต่างๆในเรื่องต่างๆว่าเราจะไปถึง 5G ยังไงอย่างมีประสิทธิภาพอย่างได้คุณภาพชื่อมันอาจจะดุไปนิดนึงกระชากผมว่าไปไม่ถึงฝันที่จริงเราฝันเราคือปี63นะครับจะต้องจัดให้มี 5G การจัดให้มี 5G เป็นไปตามกระแสโลกเป็นไปตามความตั้งใจของรัฐบาลชุดที่แล้วซึ่งกสทช.เองในฐานะที่เป็นองค์กรกำกับดูแลกันทางด้านโทรคมนาคมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจตั้งแต่แรกเราก็ติดตามมาโดยตลอดว่าเราจัด 5G ยังไงหน้าที่ของเราก็คือจัดสรรคลื่นรองรับ 5G คลื่นที่ได้มาก็ได้จากการมีคลื่นอยู่แล้วบ้างต้องรีฟาร์มเอามาจากหน่วยงานที่ได้รับแอสไซน์คลื่นนี้ไปแล้วอย่างเช่น2006แอสไซน์ไปให้อสมทเราก็ต้องรีฟาร์มมาหรือ3,500นะครับซึ่งปัจจุบันเป็นคลื่นดาวเทียมเราใช้ในเรื่องของการดาวเทียมเราก็มีแนวทางในการรีฟาร์มซึ่งคิดว่าก็จะต้องนำมาใช้ให้ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรียนให้ทราบว่าแม้กระทั่ง ITU ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับนานาชาติขององค์การสหประชาชาติยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการว่าจะได้ให้ใช้คลื่นไหนเป็นคลื่น 5G การประชุมการกำหนดคลื่น 5G คาดว่าจะเกิดขึ้นปลายเดือนนี้ปลายเดือนหน้านะครับปลายเดือนตุลาซึ่งจะมีการจัด WRC 2019ก็จะเป็นการกำหนดชัดเจนอย่างที่ทราบกันว่าหลายประเทศล่วงหน้าเราไปแล้ววันเดอร์ทั้งหลายก็มีการจัดในการให้มีอุปกรณ์ในการค้นคว้าในการทดลองใช้คลื่นในด้านต่างๆที่ตอบโจทย์คำว่า 5G ซึ่งจะให้ความเร็วกว่า 4G 10เท่าทั้งคลื่นที่ญี่ปุ่นกำลังทดลองปัจจุบันคือเป็นพื้นที่ความถี่ประมาณ26หรือ28กิกนะครับหรือคลื่นที่ใช้ในเชิงพาณิชย์คือจีนก็ใช้2,600ทั่วไปส่วนใหญ่ใช้ 3.5อันนี้ผมทราบที่เรียนให้ทราบแล้วว่ากสทช.เนี่ยก็เตรียมการไปเรื่องนี้หมดละเรามีคณะทำงานจัดหาแนวทางในการที่จะรีฟาร์มในการนำคลื่นมาใช้ซึ่งเป็นไปตามห่วงระยะเวลาซึ่งท่านผมเข้าใจว่าท่านเลขาจะได้ชี้แจงให้ทราบต่อไปเมื่อเราจัดคลื่นเราก็ต้องมีออปเปอเรเตอร์มาประมูลคลื่นถ้าเราจัดให้มีการประมูลแล้วไม่มีออปเปอเรเตอร์มาประมูล 5G ยังไงก็ไม่เกิดเพราะนั้นเงื่อนไขในการที่จะทำให้ 5G เกิดก็คือต้องให้ออปเปอเรเตอร์มาประมูลขึ้นไปดำเนินการเป็นที่ทราบกันอยู่ดีว่าการลงทุนของ 5G นั้นสูงมากนะครับอยู่บนคนละแพลตฟอร์มกับ 4G 3G เลยความมุ่งหมายในการใช้การก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ภาคส่วนอุตสาหกรรมไม่ได้อยู่ที่คนทั่วไปนะครับนั้นการที่จะลงทุนของออปเปอเรเตอร์เขาก็ต้องใคร่ครวญว่าเขามีลูกค้าหรือไม่มีลูกค้ามาใช้5G ที่เขาประมูลได้หรือไม่ความมั่นใจของออปเปอเรเตอร์ก็เกิดจากการได้สัมผัสกับความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าที่คาดว่าจะรับเข้ามาใช้นั้นมีความสนใจจะใช้จริงมากน้อยขนาดไหนการจัดให้มีการเสวนาครั้งนี้ก็เป็นการจัดร่วมนะครับให้เป็นการสื่อให้ทั้งฝ่ายวิชาการ
่ายออเปอเรเตอร์ฝ่ายลูกค้าได้พูดคุยกันประเด็นปัญหาการหาจุดร่วมที่จะเป็นประโยชน์ในการเสนอแนะให้คสช.ซึ่งเป็นหน่วยที่กำกับดูแลจัดสรรคลื่นความถี่นั้นจัดสรรคลื่นความถี่อย่างมีคุณภาพได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติไม่ให้ล้าหลังนะครับต้องเรียนว่าเรายังไม่ช้าหรอกครับเพราะว่าในบรรดาที่เขากล่าวกันว่าจะเปิดเนี่ยปัจจุบันมีมือถือเพียงไม่กี่ยี่ห้อนะครับไม่กี่โมเดลที่สามารถรองรับ 5G ได้แล้วก็อยู่ในขั้นของการพัฒนาไปเรื่อยๆอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในขั้นของการพัฒนาไปเรื่อยๆก็ยังไม่หยุดนะครับนั้นทั้งขีดความสามารถทั้งคุณประโยชน์ที่เราจะได้รับจาก 5G แล้วก็ผลกระทบข้างเคียงที่เกิดขึ้นนั้นผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเสวนาครั้งนี้คงจะทำให้เกิดมุมมองที่กว้างไกลแล้วก็ทำให้ 5G ของประเทศไทยซึ่งผมรับปากว่ามันจะต้องเกิดขึ้นในปีหน้าประสบกับความสำเร็จไม่ใช่จัดแล้วไม่สำเร็จนะครับมีประสิทธิภาพมีประโยชน์ต่อประเทศชาติจริงๆสุดท้ายผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเสวนาวันนี้จะจุดประกายทางความคิดสร้างความตระหนักรู้ถึงความท้าทายและความกังวลใจในปัจจุบันต่อยอดสร้างเป็นแนวทางผลักดันเทคโนโลยี 5G ให้แก่ประเทศไทยในอนาคตต่อไปขอบคุณครับ